สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาวาดรูปมาริโอให้ดูนะตัวนี้นะครับแบบนี้เลยไล่สีมีการไล่สีต่างๆนะอาจจะทำรวดเร็วนิดนึงเพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างธรรมดานะเรามาเริ่มดูกันเลยครับเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยพอดีมันคอมตัวอัดวิดีโอมีปัญหามากก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ดูนะครึ่งค่อนข้างใช้ได้ดีอ่ะคราวนี้หลังจากเรามีเอกสารตัวเปล่าใช่ป่ะเราก็ต้องเอารูปเข้ามาก่อนแล้วก็ place พอ place ปุ๊บเราก็หารูปนะครับรูปมาริโอของเราครับปุ๊บลงมานะพอเราได้รูปมาริโอเสร็จนะครับเราก็มันจะอยู่ที่เลเยอร์หนึ่งนะรูปมาริโอจะอยู่ที่เลเยอร์หนึ่งปกติเราก็ล็อกตรงนี้นะเพื่อไม่ให้มันเขียนมันได้หรือว่าไม่ให้มันเลื่อนนะเราจะทําการอะไรกับมันไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เราล็อกไว้แล้วแต่โดยปกติการล็อกที่จะวาดนะครับเราก็จะทําให้ตัวต้นแบบหรือรูปภาพตัวนี้มันจางลงไปด้วยนะครับผมเนื่องจากเวลาเราวาดเส้นลงไปมันจะได้มองเห็นได้ชัดตอนนี้เรามีเลเยอร์หนึ่งอยู่นะเราก็ดับเบิลคลิกไปที่เลเยอร์หนึ่งกดเทมเพลตเลือกเป็นเทมเพลตมันจะดิมอยู่ใช่ไหมมันจะดิมอยู่50%คือจางลงไป50%กดโอเคทดสอบดูเห็นไหมจะใช้ได้อันนี้เราก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเลเยอร์สองเราก็จะทําให้เราก็จะวาดเส้นบนนี้แหละเราก็จะเอาไว้ที่สโตรกนะเนี่ยเอาสีไว้ที่สโตรกแล้วก็ใช้สีชมพูดีไหมสีเหลืองก็ได้เส้นสีเหลืองก็ได้สีอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่สีดํามันดูยากนะโอเควิธีการทําก็ง่ายๆเลยก็เทคนิคก็คือการวาดรอบสีนะวาดรอบสีถ้าเราเห็นสีดําเนี่ยสีดําขอบสีดําเราก็วาดตามขอบมันสีเนื้อก็วาดตามขอบมันเนี่ยโค้งก่อนนะไม่ยากเลยก็วาดตามสีนะเทคนิคมีแค่นี้นะเดี๋ยวจะมีเรื่องแอดวานซ์อยู่ตรงนี้หน่อยนะในการตัดแบ่งวัตถุตรงนี้ผมปกติต้องวาดสองชิ้นเพราะว่ามีสีเข้มกับสีอ่อนแต่นี่จะวาดเป็นชิ้นเดียวแต่ว่ารวมๆก่อนนะครับอย่างเช่นจออาจจะกระตุกนิดนึงนะเพราะว่าเปิดโปรแกรมอัดใหม่กินแรมนิดนึงตรงนี้มีการไล่สีเดี๋ยวจะ ทําให้ดูนะว่าทำอย่างไรจะทําให้ดูตรงนี้กับตรงนี้พอนะครับหมวกก็มีการไล่สีแต่เราจะมองเป็นสีเดียวก่อนนะมองเป็นสีเดียวก่อนแต่ตรงนี้อย่าเพิ่งไปสนใจมันตรงพวกเงาเชดดิ้งนะครับเริ่มต้นเลยก็วาดนะครับผมก็จะวาดคลิกแล้วก็เนี่ยแล้วก็ลากใช้ปากกาในการลากถ้ายังใช้ปากกาไม่เป็นรบกวนกลับไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้นะเพิ่งหัดใช้ปากกาก่อนนะสังเกตว่าผมลากมาปุ๊บผมไม่ได้หักจุดอย่างนี้นะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นมุมแหลมมันนี่เป็นโค้งธรรมดาก็มาได้เลยอย่างเงี้ยนะมาได้เลยตรงนี้มันจะเป็นมุมแหลมนะโค้งมุมแหลมเราก็ทํายังไงโค้งมุมแหลมเราก็ต้องหักจุดนะครับเอาวิธีแรกก็หักจุดได้จริงไม่จำเป็นต้องหักก็ได้เราอาจจะพับก็ได้บางคนอาจจะถนัดพับจุดอะไรเงี้ยพับจุดเอาพับหมายความว่าอะไรพับขาครับพับขาอย่างเงี้ยกดอัลเทอร์เนทค้างไว้นะแล้วก็เลื่อนไอ้นี่มาแล้วก็ ทำการไปจุดต่อไปได้นะครับแล้วเราก็กดอัลเทอร์เนทค้างไว้เพื่อทําการปรับขามันได้ถ้าเราจะเอาให้มันตรงเป๊ะพอดีนะสังเกตว่าเราไม่ได้หักจุดนะเรายังรักษาขามันไว้อยู่นะครับอย่างเงี้ยฮะก็กดอัลเทอร์เน็ตค้างไว้แล้วก็เลื่อนมันนี้อาจจะไกลไปเลยดึงไปผิดนะประมาณนี้เห็นไหมครับว่าไม่ได้เครื่องกระตุกนิดนึงนะครับเครื่องไม่ได้ผมไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ทําการหักขามันนะก็เครื่องค้างไปเลยสักครู่นะครับดูต่อก็คือเราไม่จำเป็นต้องหักขามันตลอดนะเราก็พับขาเอาก็ได้อย่างนี้
พักลงมาไปแล้วแต่เราจะชอบนะไม่พับมันก็จะดีกว่าเอ้ยพับมันก็อาจจะดีกว่านะครับในบางครั้งแล้วแต่ชอบเลยแล้วแต่ถนัดแต่ถ้าการพับขาเนี่ยต้องฝึกนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ค่อยคุ้นส่วนมากคนเขาก็จะหักจุดกันเอานะครับบางทีคอมอาจจะค้างไปได้นะบ้างนะครับอันนี้ผมก็จะทำเร็วเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องของธรรมดาแล้วก็ไล่ตามสีนะอย่างเช่นเนี่ยฮะชิ้นหมวกก็เป็นสีหนึ่งเดี๋ยวหักไปแล้วกันนะครับผมจะหักสุดไปแล้วกันขี้เกียจบางทีก็ขี้เกียจเพื่อความรวดเร็วอันนี้เป็นมุมแหลมมันก็ต้องโค้งนะครับปึ๊บบางที่เนี่ยเรามาเห็นไม่ชัดเราต้องซูมลงไปนะต้องซูมไม่ใช่ทำแบบเบาอ่อนนี่ซูมเอาไม่ออกนะครับเพราะว่าเครื่องเปิดโปรแกรมอัดไปด้วยตัวใหม่มันก็จะกินแรมหนึ่งเป็นโปรแกรมฟรีนะครับผมซึ่งอาจจะกินแรมหนึ่งซึ่งทำให้ช้าได้เนี่ยหน้าจอมันจะค้างๆหน่อยโอเคต่อโอเคเนี่ยก็จะได้หมวกนะฮะได้หมวกมาเนี่ยถ้าซูมเอาไปดูนะจะได้หมวกแล้วหมวกอันหนึ่งกับขอบสีดำอันหนึ่งนี่ต่อไปผมก็วาดเลยนะลุยไปเรื่อยๆเพื่อความรวดเร็วปึ๊บสังเกตว่าผมจะก้าวค่อนข้างยาวนะทำค่อนข้างยาวเพราะว่าการที่ทำสั้นๆจุดมันจะเยอะไปแล้วก็ทำให้งานไม่เนียบนะครับดังนั้นเราต้องก้าวยาวๆนะทำไมพูดก้าวยาวๆก้าวยาวๆจุดน้อยๆมันถึงจะสวยนะครับจุดเยอะก็จะเป็นเหลี่ยมเนาะง่ายๆคราวนี้จอนแล้วทำแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะทำเราไปวาดตัวใหญ่ๆก่อนแล้วนะครับพวกหนวดกับหน้าช้าหน่อยนะจอกระตุกบ้างไม่เป็นไรนะเพราะตัวอัดตัวเก่ามันพังมาหมดแล้วมันอยู่ดีก็อัดไม่ได้โอเคตอนแรกลองใช้ Windows 10 Windows 10เนี่ยมันจะมีตัว Recorder นี่เล่าให้ฟัง Recorder ตัวจับภาพนะแต่มันส่วนมากจะเอาไว้จับเกมเนี่ยพอดีคลิกขวาหรือหน้าต่างที่โผล่มาอย่างเงี้ยมันจะมองไม่เห็นมันจะจับเฉพาะตัวโปรแกรมมันไม่ได้จับหน้าทั้งหน้าจอไงอันนี้เราก็ลองดูว่าเราจะใช้แบบไหนนะผมก็ใช้ผสมกันไปเทคนิคเนี่ยมันแล้วแต่ความถนัดของคนทำเลยนะว่าจะได้แบบไหนช้าเริ่มช้าเดี๋ยวถ้าพูดนะครับพร้อมเริ่มช้านี่ก็คือทำเมนใหญ่ๆให้ดูก่อนนี่มองไม่เห็นไม่ชัดปุ๊บแบบนี้นะครับเอาไปวาดหนวดแล้วกันนะครับนี่ก็แต่งเพิ่มขึ้นมาช่างมันได้แค่ไหนแค่นั้นนะเพื่อความรวดเร็วต่อไปตรงนี้จริงๆตรงนี้ต้องทำเป็นสองสีแต่ผมก็ทำเป็นสีเดียวไปเลยนะเดี๋ยวเพราะจะโชว์สาธิตการตัดให้ดูนะปึ๊บ
จะตัดก็คือก็สร้างเส้นมาไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเปลี่ยนสีเส้นไว้เป็นสีนี้นะให้ดูว่ารู้ว่าเราจะตัดโอเคเอาวางตรงนี้เดี๋ยวสีเหลืองปุ๊บโอเคแล้วก็หูนะเดี๋ยววาดหูสักครู่ครับค้างอีกแล้วค้างเล็กน้อยเดี๋ยวรอสักครู่มาต่อไม่เป็นไรนะก็ค้างเล็กน้อยนี่ผมอาจจะวาดไม่พอดีมากแต่ก็พยายามแต่งมันให้มันสวยต่อไปเหลือที่ลูกตาเดียวลูกตาไม่ว่าก็ใช้วงกลมเอาเลยง่ายดีปึ๊บวงรีนะฮะวงรีทำวงรีมาแล้วก็เอียงแบบนี้ประมาณนี้นะฮะนี่คือวาดให้ดูคร่าวๆต่อไปเราก็ลากเนี่ยก๊อปปี้มันออกมาเลือกทั้งหมดนะครับกด alternate ค้างไว้เอาเมาส์ไปโดนที่จุดหรือเส้นนะข้างในเนี่ยเราเลือกไม่ได้เพราะมันไม่มีวัตถุไงมันวัตถุเราเป็นเส้นอย่างเดียวตอนนี้เอาเมาส์ไปโดนที่เส้นแล้วก็ลากออกมาผมกดชิปด้วยเนี่ยจะได้แนวนอนนะจริงๆจะวางไว้ตรงนี้ก็ได้ไม่ผิดนะผมครอบกดชิปนะเพื่อให้มันเป็นระเบียบโอเคเราจะได้ตัวนี้ออกมาวิธีการทำง่ายๆนะเราทำให้สีเหมือนภาพนี้เลยเด๊ะๆแต่ตอนนี้ภาพนี้มันถูกทำให้จางอยู่ใช่ไหมเราก็ต้องมาไม่เอาดิมมันนะครับก็ดับเบิลคลิกไปนะฮะแล้วก็เอาดิมออกกดโอเคภาพมันกลับเป็นภาพสีเหมือนเดิมยังล็อกอยู่นะมันยังทำอะไรกับมันไม่ได้จะอันล็อกมันก็ได้แล้วแต่วิธีการทำก็เลือกสีก่อนเลือกอันนี้ก่อนนะแล้วก็ผมจะใช้ตัวดูดสีนะฮะดูดสีปุ๊บเราดูดปุ๊บอ้าววัตถุอื่นหายไปไหนหมดไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าอันนี้มันอยู่ข้างหน้านะมันอยู่บางทีมันจะไปอยู่ข้างหน้าข้างหลังอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าดูแต่เนี้ยนะอันนี้มันอยู่ข้างหน้าเราก็เลื่อนลงมาไว้ข้างหลังที่เราเปิดเลเยอร์ออกมานะเลื่อนลงมามันก็จะอยู่ด้านหลังนี้เห็นไหมเอาล่างสุดเลยก็ได้หรือว่าเราจะทำแบบนี้ก็ได้คลิกขวา arrange bring to front send to back นะ bring to front เอาไว้ข้างหน้า send to back ไว้ข้างหลังหน้าสุดกับหลังสุด forward ก็จะขึ้นไปทีละหนึ่งเลเยอร์นะครับทีละหนึ่งเลเยอร์ผมก็ส่งไปหลังสุดเลยนะอันนี้สีดำอยู่ข้างหลังส่วนเอาสีง่ายๆก่อนเอ้ยผมลืมทำตรงสีขาวที่หมวกไม่เป็นไรก็ถ้าลืมทำก็กลับมาวาดได้อย่างนี้แต่ตัว M ผมว่าผมจะไม่วาดนะความรวดเร็วนะตอนนี้เส้นมันสีดำดูยากเห็นไหมเส้นสีดำจะดูยากเพราะเราไม่ได้ดิมด้วยเนี่ยจะวาดเส้นสีเหลืองโอเคเสร็จแล้วนี้เลยหน่อยแกะปุ๊บไม่สวยไม่สวยนั่นเองเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใส่แทนที่ไว้อันนี้สีขาวใช่ป่ะเราก็กดตัว i หรือเราจะมาเลือกอันนี้เราเลือกวัตถุตัวนี้อยู่แล้วเราก็เลือกตัว i dropper tool นะแล้วกดสีขาวเลยหรือเลือกที่ตรงนี้ก็ได้นะมันก็ได้สีขาวนะครับง่ายๆเลยเห็นไหมเลือกอันนี้แล้วก็เลือกสีตรงนี้นะเดี๋ยวตรงนี้มันไล่สีนะฮะตรงหมวกนี่มันไล่สีเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงเอาสีธรรมดาก่อนเราใส่สีธรรมดาไปก่อนสีเนื้อเนี่ยเพราะว่าสีเนื้อไปโอเคสวยอันอื่นยังอยู่นะฮะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยสีดำก็ดูดมาขนโปรดตัว i นะตัว i กับตัว i มันก็จะเปลี่ยนเป็นอันนั้น i อันนี้ v นะอันนี้ v i กับ v ใช้บ่อยนะสีน้ำตาลก็ดูดเลยนะจอนด้วยจอนก็สีน้ำตาลปึ๊บนี่โอเคนี่สีน้ำตาลโอเคอันนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาดูการตัดวัตถุก่อนแล้วกันนะตรงหมวกนี่มันไม่สวยช่างมันนะฮะก็เราฝึกอยู่ครับรีบทำให้ดูอันนี้ผมก็ลองเอาออกมาให้ดูไม่ต้องเอาออกก็ได้ฮะผมใช้คำสั่งชื่อว่า Path Slider นะจะมีเครื่องมือตัดก็คืออันนี้นะครับแล้วก็เครื่องมือ Merge หรือคือรวมนะถ้าหาไม่เจอก็มาที่ Windows นะ Windows เมนูแล้วก็แพสไซเดอร์ไหนวะแพสไซเดอร์นี่อันเนี้ยเนี่ยเลือกเปิดออกมาปั๊บ
ก็จะเจออันนี้อุ้ยนะฮะเปิดออกมาเจออันนี้ก็ใช้อันแรกในการตัดดังนั้นเราในคำสั่งในชุดนี้นะต้องทำงานกับสองวัตถุผมก็เลือกตัวปากก่อนแล้วกดชิปค้างไว้นะเลือกอันนี้อีกชิ้นหนึ่งโอเคเลือกเส้นที่เอาไว้ตัดนะกดหนึ่งทีปุ๊บเห็นไหมมีรอยตัดออกมาละแต่วัตถุเนี่ยมันจะถูกรวมกันก่อนถูกกรุ๊ปรวมกันนะเราก็ต้องคลิกขวาอันกรุ๊ปนะครับหลังจากที่เราตัดแล้วเนี่ยมันจะทำการกรุ๊ปรวมกันอันนี้จะแยกแล้วมันจะแยกแล้วเห็นไหมแยกกันแล้วง่ายๆอันนี้ผมก็เอาอันนี้เป็นอีกสีหนึ่งเห็นไหมครับง่ายๆเลยก็ไปดูสีมันเลยนะปึ้งไม่โดนนะไปโดนเส้นค้างไปแล้วคู่ก็เดี๋ยวเราจะดูสีตรงเนี้ยเมื่อกี้พอดีมันไม่โดนไงไปโดนเส้นขอบนะผมก็ดูดปุ๊บโอเคได้ละน่าจะได้สองสีสวยงามโอเคต่อมาการไล่สีสิ่งที่ผมจะทำก็คือสร้างสี่เหลี่ยมก่อนสองอันจริงๆจะสร้างให้มันสวยๆก็ได้นะครับตีเหลี่ยมอันนึงแล้วเราก็ copy ไว้ข้างๆกดชิปค้างไว้เพื่อให้มันอยู่ในระนาบแนวนอนนะเรา copy มาตรงนี้ใช่ไหมครับโดยการกด alternate ค้างไว้ที่วัตถุนะกด alternate ค้างไว้แล้วเอาเมาส์ไปโดนที่วัตถุแล้วก็ลากมันออกมานะครับแล้วผมก็กด Ctrl D เพื่อทำการ repeat repeat คำสั่งในการ copy นะอย่างเงี้ยฮะก็จะได้หลายๆกล่องนะโอเคเพื่อง่ายต่อการทำงานกล่องนี้ก็จะดูดสีนี้ครับกล่องนี้ดูดสีนี้คือผมก็พยายามทำเป็นชุดสีไว้นั่นแหละไม่ได้มีอะไรหรอกก็ทำเท่เหมือนกันแหละดูดอันนี้ก็ดูดไปเดี๋ยวอันนี้กับนี้จะใช้สีเดียวกันนะที่เกียรติทำโอเคจะทำให้ดูจริงใช้สองกล่องก็พอแม่เอามาซะเยอะเลย โอเคครับผมก็วิธีทำก็สีเนี่ยเลือกกล่องสีปุ๊บเอาสีมันมาโยนใส่สวอตนะครับสวอตอยู่ตรงข้างขวาเนี่ยถ้าไม่มีก็วินโดว์เมนูสวอตนะครับก็จะเจอที่เก็บสีนะเนี่ยโยนใส่ลงไปแล้วจะมีชุดสีเก็บไปแล้วคำสั่งที่ใช้ก็คือในการไล่สีคือ gradient นะตัวนี้โดยปกติแล้วมันจะเป็นขาวดำแบบนี้ใส่ไปเลยก็ได้เสียเวลาไม่จะใส่ไปปุ๊บมันจะเป็นขาวดำเห็นป่ะเน้นนะต้องใส่ที่ fill นะไม่ใช่ใส่ที่ stroke ต้องดูดีๆพอกดไปปุ๊บมันก็จะใส่ไปจะมีสองสีนะฮะสีขาวกับสีดำเราเพิ่มก็ได้กดลงไปแล้วก็เป็นการเพิ่มสีนะแล้วก็ถ้าเราดับเบิลคลิกที่ตัวมันเนี่ยมันก็จะไปเจอวิธีตัวปรับสีแต่ตอนนี้เป็นสีเดียวอยู่สี K นะอย่าลบก่อนนะครับลบก็ลากเราดึงลงมานะอย่างนี้จริงๆไปดูวิธีการรีวิวอีกอันต่อไปนะจะพูดถึงการไล่สีอันนี้จะทำให้ดูคร่าวๆคราวนี้ผมไปดับเบิลคลิกที่ตัวมันนะครับเปลี่ยนโหมดสีได้เดี๋ยวเอาเลื่อนไปหน่อยมันมองไม่ค่อยเห็นนะเป็น K อย่างเดียวก็คือ K scale นะเนี่ยถ้าเรากดตรงปุ่มเนี้ยเห็นว่ามันเป็น K scale แล้วก็ต้องเป็น CMYK เพราะว่างานเราเป็น CMYK จริงจะใช้อะไรก็ใช้ไปครับนี่เราก็ปรับสีมันอย่างนี้นะฮะหรือเลือกตรงนี้ก็ได้นะวิธีง่ายๆคือเรามีสีเก็บไว้ตรงนี้แล้วเราก็โยนใส่ลงไปเลยก็ง่ายเหมือนกันนะนี่ขี้เกียจถ้ามีสีเพิ่มก็โยนใส่ก็แอดเข้าไปนะครับดูนะฮะนี่ทิศทางมันยังดูผิดอยู่ก็ใช้ตัวนี้นะฮะGradient Tool นะฮะในการกำหนดทิศทางเห็นไหมทิศทางแนวนอนไล่อย่างนี้เราก็จะไล่อย่างนี้ให้อยู่ในทิศทางเดียวกับหมวกอันนี้ด้วยดูดมาเลยดูดเลยพอทำเสร็จก็ดูดปุ๊บมาเหมือนกันเปลี่ยนทิศทางหน่อยสวยโอเคก็จะได้การไล่สีเดี๋ยวด้านในมันจะมีเหมือนเป็นเงาเป็นเงาใช่ไหมเป็นเงานิดนึงขอบสีน้ำตาลตรงนี้ตรงหมวกเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับผมจอมันจะค้างๆนิดนึงโอเคเนี่ยจะมีค้างแล้วจะมีตรงนี้ใช่ไหมเห็นไหมข้างเงาตรงนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเริ่มค้างเยอะนะฮะตรงนี้กับตรงนี้โอเคก็จะเขียนอีกวัตถุหนึ่งทับลงไปเอาเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันออกเร็วๆนะฮะโอเคเอาเป็นสีธรรมดาแล้วกันเส้นสโตกธรรมดานะฮะปึ๊บโอเคอันนี้ผมก็จะไล่มาดูวิธีไล่ที่จะทำนะเราก็ไล่สีน้ำตาลขึ้นไปใช่ป่ะสีน้ำตาลเอาอันนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะใช้สีน้ำตาลนี้ไล่ขึ้นไปนะ
อันนี้จอเริ่มค้างเล็กๆน้อยแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสีน้ำตาลไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเอาสีน้ำตาลเนี่ยเก็บไว้ในสวอตในไลบรารีทางขวามือนะครับผมจริงๆก็มีสีน้ำตาลตรงนี้อยู่เอาตรงนั้นก็ได้นะผมก็เลือกแอปพลายลงไปนะสโตกไม่เอาใช่ไหมเอาออกก็โยนสีน้ำตาลเข้าไปสองอันเลยจะไล่จากสีน้ำตาลไปสีน้ำตาลนี่มันจะกลายเป็นโซลิดเหมือนโซลิดเหมือนไม่มีการไล่เกิดขึ้นเพราะว่าเราไล่จากสีเดียวกันไปสีเดียวกันใช่ไหมแต่ผมจะทำให้อันเนี้ยมาร์เกอร์ตัวเนี้ยนะโอปาซิตี้มันเหลือศูนย์นะเห็นไหมจะไล่ไปใสนะไล่ไปใสมันจะไล่ไปใสโอเคแล้วเราก็เปลี่ยนทิศทางนิดนึงให้มันอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องเพราะตรงนี้มันเห็นขอบมันจะไม่สวยเราต้องเปลี่ยนอย่างนี้ให้มันดูเท่นะครับไม่มีขอบตรงนี้มันยังโอเคเดี๋ยวแก้ให้สวยงามนะครับแล้วแต่ตามใจชอบนะถ้ามันดูเข้มไปเนี่ยถ้ามันดูเข้มไปจริงๆแล้วเราก็มาเปลี่ยนที่ transparency ตรงนี้นะฮะให้มันบางลงมาหน่อยอย่างนี้50อะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็ให้มันบางลงมาดูตรงหมวกก็ทำให้ดูอีกทีหนึ่งก็วาดไม่ยากนะปึ๊บอันนี้ทำให้ดูคร่าวๆนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ารู้สึกเหมือนพอเริ่มอัดนานจะเริ่มค้างสักเล็กน้อยนะเริ่มค้างถี่เรื่อยๆนะเหมือนแรมมันเริ่มกินนะเริ่มกินแรมเหมือนกันนะฮะอันนี้เหมือนกันพอดีตอนนี้มันใส่สีอยู่ก็เลยไม่ต้องใส่แล้วเงี้ยเสร็จละเห็นไหมฮะเราอาจจะโอเทอริตี้ดาวลงมานิดนึง50แล้วก็ซูมเอาคราวนี้ซูมเอามาดูก็จะได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะเห็นไหมเอาเส้นออกให้ดูครับอันนี้คือรูปภาพนะเป็นรูปภาพนี้เป็นที่เราวาดมันมาใหม่นะครับผมอันนี้คือเทคนิคการลอกรูปนะให้สวยงามโดยใช้ปากกาเพนทู